สวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนสวัสดี FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบันแพงน้ำนะครับเมื่อนี้บาวโจนะครับเป็นแอดมินช่องบาวโจดีไซน์ก็อยากจะออกมาขอเว้าชี้แจงในกรณีที่บาวโจเพิ่นแม่นฝากถึงยูทูบเบอร์ภายนอกนะครับก่อนอื่นผมขอเท่าความก่อนนิดนึงนะครับว่าตอนนี้มีอยู่เรื่องนึงนะครับที่กำลังเป็นกระแสกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลในวงการหมอลำตอนนี้แฟนคลับหมอลำต่างๆเพิ่นก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปต่างๆนานาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่นี่ผมก็ไปเห็นว่ากรณีเข็มกลัดของน้องอิงลุดบนเวทีเนี่ยครับก็ได้ถูกพูดถึงกันไปเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ภายนอกคือนอกวงการเพิ่นนะครับเป็นช่อง YouTube ที่ทำข่าวหรือทำคลิปเกี่ยวกับนี่แหละเหตุการณ์นี้และก็มีทางแอปดำนะครับต่อเพิ่นก็เห็นหลายๆช่องก็เอามาลงคือกันนะครับแล้วก็พาดหัวประมาณที่เฮาฮู้กันเฮาเห็นกันมานั่นแหละครับว่าหลังที่นี่หลังจากนั้นหลังจากลงข่าวไปก็จะมี FC แฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์นะครับแต่ละคนคอมเมนต์ก็คือเป็นคอมเมนต์ที่มองกันหลายๆมุมหลายเกิดมาหลายๆด้านสิครับอาจจะมีคนที่เห็นที่บ่ตรงกันอาจจะมีถกเถียงกันบ้างแล้วล่าสุดมือเศร้านี่ผมก็ได้ไปเห็นในกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่เพิ่นก็ได้มีลงกระทู้เรื่องนี้ไว้คือกันนะครับน่าเพิ่นก็ได้เอ่ยชื่อตรงๆเนาะนะครับเป็นการโพสต์ไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีคนเข้าไปตอบเข้าไปถกเถียงเข้าไปพูดคุยกันเข้าไปตอบคอมเมนต์กันมากมายเลยก็เลยกลายเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นกระแสคนก็จะไปมองหลายๆแบบหลายๆอย่างโยงไปตรงนั้นตรงนี้อย่างจะจนล่าสุดเรื่องนี้นะจะรับรู้ไปถึงบอสโจนะครับรับรู้ไปถึงบอสโจแล้วล่าสุดนะครับบอสโจยมนินได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจเพิ่นว่าศิลปินไม่ได้ทะเลาะกันลูกทีมเราครอบครัวเราไม่ได้ทะเลาะกันซึ่งพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันทำมาหากินสร้างความสุขให้แฟนๆด้วยการสร้างสรรค์สร้างงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีฝากถึงยูทูบเบอร์รอบนอกนะครับที่ทำคลิปเกี่ยวกับวงเราและศิลปินในวงเรากรุณาอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงให้เกิดความเข้าใจผิดหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือพูดเพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่คณะหรือพูดไปในทางลบๆเพื่อหวังที่จะเอายอดวิวเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนยูทูบเบอร์ภายในวงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผมซึ่งผมได้แนะนำอบรมอยู่แล้วส่วนศิลปินในวงต้องมีใจหนักแน่นให้มากพออย่าโอนเอ็นอ่อนไหวกับสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่ในการเดี๋ยวนะครับมีจุดยืนที่ชัดเจนในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเราในหมู่คณะเราเรารักกันให้เยอะๆกอดคอกันให้แน่นๆผสานหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนะลูกๆเพราะเรายืนอยู่ท่ามกลางโซเชียลท่ามกลางโลกโซเชียลโลกเชี่ยวอ๋อและท่ามกลางโซเชียลนะครับที่มีคนติดตามหลายล้านคนและเราขับเคลื่อนทุกวันเรามีงานทุกวันเราทำงานทุกวันเราทำคลิปทุกวันเรายืนอยู่บนสาธารณะที่มีคนคอมเมนต์ต่างๆนานาอาจจะมีดีอาจจะมีไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างให้ทุกๆคนใจนิ่งๆอย่างมีเหตุผลนี่แหละโลกโซเชียลอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดอยู่ให้เป็นเย็นให้พอกับหมอลำยุคโซเชียลแล้วก็มีลงชื่อนะครับรักทุกคนโจยมนินผู้บริหารหมอลำเพลินนี่นะครับเป็นโพสต์นี้เนาะที่บอโจได้โพสต์นะครับบอกว่าศิลปินในวงเราเนี่ยบ่ได้ทะเลาะกันครอบครัวเฮาก็บ่ได้ทะเลาะกันซึ่งพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันทำมาหากินสร้างความสุขให้กับแฟนๆด้วยการสร้างสรรค์สร้างงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีและก็ฝากถึงยูทูบเบอร์รอบนอกนะครับที่ทำคลิปเกี่ยวกับวงเราศิลปินในวงเรา
กรุณาอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือพูดเพื่อสร้างความแตกแยกให้กับหมู่คณะหรือพูดในทางลบๆเพื่อหวังเอายอดวิวเพียงอย่างเดียวนะครับนี่แหละครับเป็นประโยคนี้ที่ผมได้อ่านแล้วผมกะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่บอสโจออกมาอธิบายในมุมของบอสโจแล้วที่นี่บอสโจว่าฝากถึงยูทูบเบอร์รอบนอกนะครับที่ทำคลิปเฮดคอนเทนต์เฮดคาวเกี่ยวกับศิลปินในวงหรือวงของบอสโจนะครับกรุณาอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงและการที่เกิดเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือพูดเพื่อสร้างความแตกแยกให้กับหมู่คณะหรือพูดในทางลบๆเพื่อหวังจะเอายอดวิวเพียงอย่างเดียวผมก็เป็นหนึ่งยูทูบเบอร์คือกันที่เหตุข่าวเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบานแพงเกี่ยวกับน้องอุกอิงเพชรบานแพงนะครับแล้วผมก็มีการนำเสนอคลิปที่เป็นประเด็นล่าสุดนำผมเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงในมุมของผมนะครับแล้วในคลิปที่ผมทำไป2คลิปล่าสุดนอกที่เกี่ยวกับน้องอิงที่ประเด็นที่ว่าน้องโดนเข้มกัดเลยในทางที่ผมออกมาเสนอคือในเจตนาเนาะเฮากับเห็นเขาเห็นกันหลายช่องละผมก็ได้ไปเอาคลิปนั้นมาที่มาเปิดให้เบิ่งนะครับเอามาจากช่องต่อๆนะครับเป็นแอปดำนะครับเอามาเปิดเท่ากับว่าในมีเจตนาที่จะไปว่าให้คนหลอกขางหรือว่าอย่างนะครับแต่ผมชื่นชมในสปิริตของน้องอุ๋งอิงว่าน้องแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากแล้วก็ขอชื่นชมพี่หมอนอิงนะครับว่าที่ได้ออกมาซอยน้องในทันท่วงทีแล้วคลิปที่2นะครับที่ผมได้เว้าถึงเรื่องประเด็นนี้กับหมู่อีก2คนกะคือเว้าถึงว่าโมเมนต์น่ารักของน้องโซเฟียที่โซเฟียได้เข้าไปถามทายอุ๋งอิงนั่นแหละครับแล้วก็เข้าไปซอยเนาะแล้วก็มีพระเอกอังเปานะครับที่เข้าไปช่วยเนาะก็เป็นบทเรียนของเราด้วยนะพูดถึงนะขอบคุณบอสโจโยมานินนะครับที่เพิ่นได้ถือว่าเป็นการสอนละกันเนาะสอนแล้วก็แนะนำในฐานะยูทูบเบอร์ภายนอกเนี่ยผมก็อีกคนนึงที่เห็นคลิปเกี่ยวกับวงหมอลำต่างๆเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบานแพงเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงพอผมเห็นเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมก็จะได้ระมัดระวังในการที่จะลงคลิปในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อนาคตข้างหน้านะครับระมัดระวังแล้วก็ต้องกรองข่าวให้มากขึ้นเนาะแล้วคำว่าสื่อหรือคำว่ายูทูบเบอร์นี่ก็เป็นเหมือนสื่อเนี่ยแหละครับก็ต้องยืนหยัดอยู่ในพื้นฐานของจรรยาบรรณด้วยแล้วก็ต้องเสนออะไรที่มันเป็นเขาเอ่ยว่ามีมูลความจริงแล้วก็อย่าไปบิดเบือนข้อมูลเหมือนที่บอสโจบอกนั่นแหละครับผมก็ขอบคุณนะครับที่บอสโจเป็นแนะนำไว้เนาะก็เป็นการสอนของบอสโจนั่นแหละที่พูดรวมๆไว้นะครับเข้ามาอ่านแล้วเข้าหูสึกว่าถ้านำมาปรับใช้ในอนาคตมาพัฒนาในการทำงานทำคลิปของเราต่อไปพัฒนาช่องเขาจะของพัฒนาการเว้าพัฒนาการหาข้อมูลอนาคตข้างหน้าเราก็จะเติบโตด้วยคุณภาพนะครับผมน้อมรับเนาะน้อมรับคำสอนคำแนะนำของบอสโจยมานินนะครับและก็อนาคตข้างหน้านะครับในการทำคลิปของบอสโจดีไซน์นะครับผมก็จะระมัดระวังเนาะในการที่จะเสนอข่าวหาข้อมูลดีๆมานะครับแล้วก็จะพยายามบอให้พัดพิงให้ไผได้รับผลกระทบนะครับผมแต่ที่ผ่านมานี่ก็ระมัดระวังมากแล้วนะและล่าสุดที่ผมออกมาเบาเนี่ยคือผมกะประมาณมาเข้าไปเห็นความของบอสโจแล้วเราก็รู้สึกว่าเข้าใจในสิ่งที่บอสโจสื่อแล้วก็ออกมาขอบคุณบอสโจที่บอสโจฝากถึงยูทูบเบอร์ภายนอกนะครับที่ทำคลิปเกี่ยวกับวงเนี่ยนี่แหละครับว่าให้พูดความจริงนั่นแหละครับว่าบอให้บิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้เกิดความเข้าใจผิดเนาะแล้วก็พูดไปในทางลบๆนะนี่แหละพี่น้องครับเป็นถือว่าเป็นคำสอนละกันที่เราน้อมรับเนาะโอเคครับมื้อนี้บอสโจดีไซน์กันนี่ล่ะพี่น้องครับพอไปเห็นแล้วก็แอบสะดุ้งอยู่เพื่อกันแต่กะอยากจะมาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ทางบอสโจยมนินแล้วก็ทีมงานสาวน้องเพชรแพนแพนทุกๆคนนะครับเท่ากับบอกหูว่าตอนนี้เจอปัญหาเจอดราม่าอีกอย่างแต่ก็มีนั่นแหละเห็นมาบ้างพอสมควรแต่ผมจะเสือกที่จะเว้าถึงแล้วนะครับผมให้กำลังใจน้องอุ๋งเพชรบานแพงให้กำลังใจวงหมอลำทุกๆวงนะครับผมสำหรับวันนี้บอสโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ